หลังจากเห็นคุณทิมพิธาลงพื้นที่ภาคเหนือกันไปแล้วสลับมาดูทางฝั่งของเพื่อไทยนะคะวันนี้คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารเดินทางมาประชุมที่พักก็มีคนถามถึงเรื่องของอุบัติเหตุทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณพิธาแต่ว่าคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยขอยังไม่พูดถึงเรื่องนี้ยังยืนยันจะจับมือกับก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลรวมไปถึงปฏิเสธข่าวที่บอกว่าทางครอบครัวเบรกการเดินทางกลับไทยของคุณทักษิณค่ะนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยมาประชุมที่พักนะคะก็มีประเด็นเรื่องของการปรับแบรนด์และการสื่อสารของพักพูดถึงสถานการณ์การเมืองตอนนี้ด้วยค่ะว่าอยากให้ทุกฝ่ายเคารพเสียงของประชาชนที่เลือกมาแล้วและอยากจะจัดตั้งรัฐบาลแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดนะคะส่วนตัวไม่อยากพูดเรื่องอุบัติเหตุทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณพิธาเพราะยังไม่เกิดแต่ขอส่งกำลังใจให้ยืนยันตอนนี้พรรคเพื่อไทยจะร่วมตั้งรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะนอกจากนี้คุณอุ๊งอิ๊งยังปฏิเสธข่าวเรื่องการพลิกขั้วทางการเมืองอีกด้วยแล้วก็อยากจะให้หนักแน่นว่าที่เพื่อไทยคุยกับก้าวไกลไว้คุยยังไงก็ยังเป็นแบบเดิมเรื่องที่ว่าครอบครัวเบรกยังไม่อยากให้ทางตัวเองเนี่ยเป็นนายกก็บอกว่าจริงๆคุณแม่เนี่ยเหมือนแค่เป็นห่วงตอนที่คุณอุ๊งอิ๊งอุ้มท้องไปหาเสียงเท่านั้นไม่มีเรื่องอื่นนะคะส่วนโผครม.ในโซเชียลมีชื่อคุณอุ๊งอิ๊งไปนั่งเก้าอี้รองนายกคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าไม่ทราบมาก่อนยังไม่ใช่เรื่องจริงขอให้พรรคร่วมตกลงกันดีกว่าค่ะจุดที่มีอยู่คือพรรคก้าวไกลเป็นพรรคอันดับหนึ่งเราจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันเพราะฉะนั้นเราทำตรงนี้ให้เต็มที่นี่คือโจทย์ของเราโจทย์ของพรรคเพื่อไทยค่ะเราไม่มีแผนที่จะพลิกไปไหนอะไรทั้งสิ้นฝั่งโผก็มีนั่งรองนายกนะตายแล้วรู้ก่อนอิงอีกแล้วอันเนี้ยเห็นหลายทีแล้วว่าที่มันเป็นแบบว่าเขียนมาว่าเป็นรัฐมนตรีอะไรต่างประเทศก็มีล่าสุดไปรองนายกแล้วนะคะขอบคุณสำหรับทุกตำแหน่งจริงๆแต่ว่าไม่ใช่เลยค่ะไม่ใช่เลยยังไม่ทราบเรื่องเลยนะคะแล้วก็ไม่ทราบว่าแผ่นนั้นมาจากไหนเหมือนกันจุดที่มีอยู่คือเห็นคุณอุ๊งอิ๊งแล้วนึกถึงคุณทักษิณไม่ได้หมดนึกถึงไม่ได้คุณผู้ชมฮะมันมีกระแสข่าวก่อนอันนี้ถ้าจำกันได้มีกระแสข่าวว่าคุณหญิงพจมานและครอบครัวเนี่ยเบรกคุณทักษิณที่จะเดินทางกลับมากรกฎาคมเนี่ยเบรกจริงไหมวันนี้เนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งบอกชัดเจนนะครับว่าเอาจริงๆนะมันไม่ใช่มิติเรื่องของทางการเมืองเลยมันเป็นมิติเรื่องของครอบครัวที่บอกว่าเป็นมิติทางด้านครอบครัวเนี่ยยังไงบ้างบอกว่าคือไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ซีเรียสเราคงถ้ามันเป็นเรื่องที่ซีเรียสอ่ะคงไม่นัดกินข้าวนอกบ้านหรอกคงจะคุยกันในบ้านจบไปแล้วแล้วสิ่งที่เตือนเนี่ยคือคุณหญิงพจมานเนี่ยก็ต้องพูดตรงๆว่าห่างกับคุณพ่อตั้ง17ปีแล้วนะครับคุณแม่พูดในฐานะแม่ที่เป็นห่วงทุกเรื่องเวลาท่านพูดเนี่ยท่านก็จะพูดในฐานะแม่ที่เป็นห่วงลูกแม่ที่เป็นห่วงทุกคนนักข่าวถามว่ายังอยากให้คุณทักษิณเนี่ยกลับมาหรือไม่คุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าอยากให้กลับอยู่แล้วแต่อิ๊งอยากให้คุณพ่อเป็นคนตัดสินใจนักข่าวก็เลยย้ำว่าแล้วที่คุยกันล่าสุดเนี่ยคุณทักษิณได้มีการบอกไปว่าจะเลื่อนคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าเท่าที่คุยกันล่าสุดยังไม่ได้บอกว่าเลื่อนนะคะฟังเสียงดูครับเรื่องให้กลับเนี่ยให้กลับอยู่แล้วอยากให้กลับอยู่แล้วนะคะแต่อิงอยากจะให้คุณพ่อเนี่ย เขาเป็นคนตัดสินใจเองว่าท่านจะอยากกลับมาตอนไหนท่านจะอยากกลับมาอย่างไรเราไม่มีการเบรกเลยค่ะเราพูดแค่ว่า เป็นห่วงนะเขาก็ไม่อยากจะกลับมาแล้วเป็นความวุ่นวายเพราะว่าแน่นอนคุณพ่อมีความสำคัญทางการเมืองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการกลับมาเนี่ยก็ต้องดูเรื่องความเหมาะสมด้วยค่ะแค่นั้นแหละที่อิงคิดว่าแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยอีกคนนึงค่ะคุณเศรษฐาทวีสินนะคะบอกว่าเมื่อวานนี้ได้ไปประชุมออนไลน์กับนักลงทุนจากทั่วโลก107รายคุณเศรษฐาเดินยิ้มเข้ามาเลยนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยนักลงทุนต่างชาติกังวลกับสถานการณ์การเมืองไทยเพราะความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาลเลือกตั้งผ่านมา1เดือนแล้วยังจัดตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จทำให้การลงทุนหยุดชะงักเชื่อว่าหากจัดตั้งรัฐบาลได้โดยเร็วจะทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนดีขึ้นและไม่มีการย้ายฐานการผลิตออกไปจากไทยฟังเสียงคุณเศรษฐาค่ะถ้าความไม่แน่นอนของการจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลที่จะเป็นรัฐบาลประจำอ่ะไม่ใช่รัฐบาลที่เรียกว่ากำลังอยู่ระหว่างช่วงการเปลี่ยนถ่ายเนี่ยทำให้การลงทุนหยุดชะงักจุดยืนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราอยากให้พรรคที่ไปทำMOU กัน8พรรคเนี่ยให้ร่วมจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วโดยมีคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีตรงนี้ก็จะช่วยแก้ไขผ่อนคลายปัญหาไปได้เยอะซึ่งผมจากฟังจากน้ำเสียงดูแล้วก็ถ้าเกิดสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้โดยเร็วเนี่ยทุกอย่างก็จะกลับมา
ดีขึ้นความไม่แน่นอนของการจัดตั้งรัฐบาลนี่แหละฮะหลายคนแสดงความเห็นเข้ามาบอกว่าเอ๊ะคุณพิธาถึงลำพูนหรือยังเดี๋ยวทันทีที่ถึงลำพูนเดี๋ยวเรามีบรรยากาศที่ลำพูนมาให้ดูนะครับค่ะก็คาดว่าอบอุ่นไม่แพ้ลำปางแน่นอนนะคะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี